1วันก่อนจะวันจริงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจองที่พักอยู่แถวนครปฐมตอนนี้เราพบเจอกับเพื่อนแล้วนะทุกคนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหน้าขาวมากค่ะแบบตะโกนไปเข้าหอประชุมกันแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีวันนี้เป็น1วันก่อนจะวันจริงนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจองที่พักอยู่แถวระหว่างโลตัสกับบิ๊กซีนครปฐมนะครับก็ไม่ได้ใกล้มหาลัยมากแต่ว่าเช่าแถวๆนี้เพราะว่ารีบนะทุกคนแล้วก็คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมากัน3คนหาที่พักที่แบบว่าสามารถพักได้3คนในห้องเดียวก็คือมีเตียงเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปดูที่อื่นแล้วที่อื่นเนี่ยคือถ้าหากว่าจะพัก3คนเนี่ยก็คือยูจีต้องเช่าเพิ่มอีกห้องนึงก็คือเหมือนแบบต้องมี2ห้องอะไรเงี้ยทีนี้ทางเราก็เลยแบบว่าหาไปเรื่อยจนกว่าจะเจอที่ที่สามารถแบบว่าพักได้3คนอะไรอย่างงี้ซึ่งก็มีที่นี่นะครับทุกคนที่แบบมีเตียงเสริมแต่เราไม่ได้รับกัน3คนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหลือกัน2คนเพราะอีกคนนึงเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องของแบบเอกสารอะไรเงี้ยการทำธุระเรื่องของแบบเรียนจบอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเหลืออยู่2คนนะก็คือเรากับปูนิ่มแต่ปูนิ่มเนี่ยกำลังเดินทางมานะครับปูนิ่มทำผมอยู่ก็คือจะฟีสผมไว้นะฮะเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ต้องมาตื่นมาทำผมอะไรอย่างงี้นะทุกคนนั่นแหละนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่พักแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆกว่าจะมาถึงก็คือจะตุยนะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยยังจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของพรุ่งนี้อีกก็คืออาจจะต้องหารถหาอะไรซึ่งฉันลองเปิดแก๊ปลองเปิดไลน์แล้วก็คือแถวนี้ไม่มีแก๊ปแท็กซี่แถวนี้มีแต่จัสแก๊ปก็คือมีแต่จัสคาร์ก็คือแบบจ่ายทีเดียวอะไรเงี้ย101อะไรก็คือจะไปยังไงพรุ่งนี้จะไปยังไงแต่ก็สงสัยอยู่แต่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมีชัตเทิลบัสที่เป็นรถเมล์สำหรับรับส่งไปที่มหาลัยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบไปหาดูที่แบบเขาจะจอดตามโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยเขาก็มีดีลกันไว้นะทุกคนแต่ว่าจะไปยังไงพอของฉันเยอะก็อาจจะแบบหารถไปนะหาให้ได้แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าทางเราเนี่ยรับช่วงบ่ายก็เลยแบบไม่ต้องรีบร้อนอะนึกออกปะคือมันก็ต้องรีบร้อนแต่ว่าก็ห้ามชะล่าใจก็คือแบบมีเวลาพอที่จะให้หารถอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้ก็พักผ่อนนะทุกคนให้เต็มที่เพราะวันนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะรับช่วงบ่ายแต่ก็ฉันก็ต้องตื่นสายนะทุกคนแล้วก็ชุดคุยแขวนไว้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต้องมาสู้ชีวิตกันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็อาจจะพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆอาจจะไปหาอะไรกินกันกับเพื่อนๆว่ามีเพื่อนที่แบบว่าอยู่ที่พักเดียวกันอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็อาจจะมีคนอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันมีเพื่อนอีกหลายคนที่แบบอยู่แถวๆนี้ก็ต้องรอดูนะฮะก็เดี๋ยวเราขอพักผ่อนก่อนแล้วกันเนาะห้องทวนอุณหภูมิแลนดิ้งไม่ได้เมื่อคืนพายุเข้าเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ไม่อยู่โชคดีมากที่เราพักด้วยกันเย่กินอะไรดีไม่ผ่านแล้วค่ะมีเพื่อนปวดหัวก็น่าดีทันโบกแล้วนะขยับของพวกนี้มีจับเลยจ้าค่ะกินแล้วกลับไปสั่งโดโน่ต่ออีกใช่หิวอ๋อหิวต่อกินกับอุ้ยอยากกินไอ้นี่ว่ะอยากกินแบบอยากกินแบบทอดก็จุดแล้วทำกี่โต๊ะอ่ะเปล่าคือแค่เก็บเดียวก็ใช้หลอดดูดไปเลยดีกว่าเนี่ยดังดูดเลยดีกว่าก็ต้มหยุดแก้งหยุดคาแหละตอนนี้กูตื่นแล้วรัวๆไม่ตอนนี้มันหิวเว้ยเราต้องตั้งสติกันคนเด็กสั่งข้าวกันทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็กำลังจะเตรียมนอนกันเลยก็ลงผิวไปที่รัวรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยใช้มาร์กไปสองอย่างมาร์กแผ่นแล้วก็มาร์กครีมนะทุกคนแต่ก็ลงสกินแคร์ไว้ก่อนเพราะว่าคงไม่แบกเซรั่มหรืออะไรมาเยอะนะทุกคนเน้นใช้ครีมซองเนาะเน้นใช้ครีมซองจริงๆก็ยังมีครีมซองที่ต้องใช้อีกแต่ก็ลงมาไปละเหลือนะก็ตอนนี้เราพบเจอกับเพื่อนแล้วนะทุกคนผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากรังสิตผู้ประสบภัยรถติดจากรังสิตผู้ที่ถ้ามีลูกมีหลานสามารถเล่าให้ลูกหลานฟังได้ว่ากว่าจะได้รับปริญญาเนี่ยลำบากยากเย็นแค่ไหนกับการที่ต้องฝ่าฝนน้ำท่วมและรถมาได้ในวันนี้
วันที่มีรูปรับปริญญานี่มันไม่ได้ง่ายๆเลยมันไม่ได้มาง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องการเรียนจบนะการเดินทางมาที่นี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยต้องบอกลูกมีหลานสอนหลานนะคะทุกคนนี่นะทุกคนเจ้าของตำนานปูนี่อะไรดีเยอะมากตำนานผู้ที่ลำบากที่สุดกินเน็ตบุ๊กมาเลยผู้ที่เขาเรียกอะไรสู้ชีวิตที่สุดกว่าจะได้รับปริญญาไม่มีใครสู้เท่านี้อีกแล้วเพราะว่ากว่าจะมาถึงได้นี่คือน้ำท่วมครึ่งขาน้ำท่วมครึ่งขาเสร็จไปทำผมต่อสู้กับกิ๊บอยู่บนหัวเพราะว่ากิ๊บทิ่มหัวหนึ่งเจอน้ำท่วมอีกหนึ่งน้ำท่วมเสร็จนั่งรถเมย์เจอน้ำท่วมอีกหนึ่งรถตู้ไปถึงรถตู้ห้าโมงสี่โมงกว่ารถตู้บอกออกห้าโมงออกห้าโมงสี่สิบออกห้าโมงสี่สิบออกห้าโมงสี่สิบไม่ออกห้าโมงสี่สิบพอติดน้ำท่วมกว่าจะได้ออกก็คือหนึ่งทุ่มออกมารถติดถึงนี่สี่ทุ่มครึ่งไม่ได้กินข้าวด้วยนะไม่ได้กินข้าวมาด้วยนะต้องซื้อซูชิมาให้เพื่อนกินนะดีแล้วยังแบบว่าไปเดินห้างไปหาซื้ออะไรตอนแรกกะจะรอเพื่อนกะจะแบบรอปูนิ่มดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวพร้อมปูนิ่มดีแล้วแหละที่กูไปกินก่อนดีแล้วแหละที่กูไปกินก่อนเออทําให้รอนะดีแล้วที่ไปกินก่อนนะทุกคนเพราะถ้าไม่ไปกินก่อนก็คือไม่มีอะไรกินแล้วนะตอนนี้โอ้ก็คือเป็นปลาตากแห้งนอนตายอยู่ที่เตียงกัน2คนเนาะเพราะหิวมากก็เดี๋ยวพักผ่อนแล้วนะทุกคนเพราะว่านี่ก็คือดึกแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 นะพอรับจ๊อบเสริมเป็นช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งก็คือต้องมาแต่งหน้าให้เพื่อนนะทุกคน3คนต้องมาช่วยกันแบบว่านั่งดูว่าเอ้ยยังไงได้มั้ยอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็วันนี้ประมาณนี้ก็ใครที่จะรับปริญญาก็ลงผิวดีๆเนาะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายแต่งหน้ากันทุกคนทำไมใช้เยอะล่ะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเมื่อก่อนพี่พี่อ่ะก็พี่เขาบอกมาของเขาผสมสองอย่างจะเกลือมึงร้อยสิวกูไอ้สัตว์ไม่ใช่คอนซีลเลอร์หรอไม่ใช่ได้จ้าไอ้เนี่ยซื้อคอนซีลเลอร์อะไรไม่เกลือไอ้เนี่ยดูหรอไม ตอนนี้ก็คืออ่ะก็คือดงสาวโฉดแฮชแท็กสาวโฉดด้วยนะสาวที่ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยก็คือเป็นบทอีช่างแต่งหน้าหนึ่งช่างแต่งหน้าบันขอบคุณบัณฑิตที่มาแต่งหน้าให้บัณฑิตเก่งมากคอนเทนต์นี้ดีก็คืออันนี้ให้เพื่อนเขียนคิวเองหนึ่งคนนี้ไม่รอดกระเทยก็ต้องทำให้นะคะแล้วกระเทยก็คือไม่ได้แต่งหน้าสาวด้วยนะกระเทยแต่งหน้าบอยเพราะว่าตอนนี้หน้าเพื่อนก็คือบ่อยมากเคยแมนมากเลยหน้าเพื่อนก็คือเค็มมากหนึ่งมีใครจะฉีดหัวให้กูได้มั้งไม่ค่ะรู้ตัวเองเนาะมึงเมื่อกี้พอกูเข้าไปอะไฟมันอยู่ตรงหัวใช่ป่ะสีน้ำตาลออกแบบชัดมากอะมึงเหรอเออมันสว่างกูแต่งได้แค่นี้จริงในระหว่างนี้เก็บกระเป๋าดีกว่าทุกคนเออได้แค่นี้แล้วกูเหนื่อยแล้วมาเก็บกระเป๋าปัญญาเรียบร้อยแล้วเย้หน้าขาวมากขาวแบบตะโกนตะโกนว่าข้าวเข้าใจแหละรับบ่ายสองแล้วทุกคนคือแต่งหน้าเจ็ดโมงรับบ่ายสองมึงเดี๋ยวมึงไปมันก็หลุดใช่ไหมใช่มันไม่ได้ดอกแค่หน้ามึงด้วยแก้มมึงก็จะดอกไปด้วยตาและคิ้วมึงก็จะหายไปด้วยพ่อนะคะแต่งหน้าตั้งนานยิ้มรองเท้าก่อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ให้ดูลุคการแต่งหน้าที่บัณฑิตแต่งหน้าให้บัณฑิตนะคะมึงเดี๋ยวก่อนติดลุคก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือชุดเต็มแล้วนะมึงกูนั่งได้แบบว่าไม่ส่งชุดเลยอ่ะดูดิท่านคุณนี่คือบัณฑิตแต่งหน้าให้บัณฑิตขอบคุณบัณฑิตนะคะที่แต่งหน้าให้บัณฑิตเฮ้ยทุกคนไปหาข้าวกินกันมาถึงมหาวิทยาลัยเทพเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เจอกับป้าเป็ดแล้วอันยังมาเซลอันยังไม่มีโอกาสในลำบากของพระก็สูงมีหัวอันยังมากินอะไร
ันดีจะเป็นลมไม่ได้กลัวไปหิวอยู่ในนั้นอ่ะกลัวแบบท้องร้องแล้วโดนหิ้วออกมามีข้าวที่ไหนกินหาข้าวกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคนเราจะไปเข้าหอรอชุมกันแล้วนะบายบายกันเร็วบาย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 ไปเจอกันตอนออกมานะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากหอประชุมแล้วนะทุกคนแล้วก็นั่งกินข้าวถ่ายรูปกับครอบครัวแบบเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือรอพี่สาวมารับนะฮะก็คือเป็นเวลาเกือบจะ6โมงแล้วนะทุกคนเหนื่อยมากเลยแบบเหนื่อยแล้วตะก้อนเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะตายอยากได้คาปูชิโน่อยากกินอเมซอนอยากกินกาแฟอยากกินกาแฟสดตัวเองเขารับก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนึงนะครับหลังจากกลับถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนใครช่วยนะอาร์ตกินบ้างเนี่ยอันโยนทุกคนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทานข้าวกับครอบครัวมานะฮะก็คือแบบดึกมากคือแบบดึกมากๆเนี่ยทุกคนตอนนี้คือตาลอยตาจะหลับแล้วเพราะว่าฉันตื่นตั้งแต่5:00นะฮะทุกคนเพื่อจะมาแต่งตัวแล้วก็ทางเราเนี่ยไม่ได้จ้างช่างไม่ได้จ้างตากล้องเนาะก็เลยมีความว่าเออมาช่วยเพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยมาดูแบบเพื่อนที่แบบมารับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาช่วยกันดูผมมาช่วยกันดูการแต่งหน้าอะไรอย่างงี้นั่นเองนะทุกวุ่นวายนิดนึงเหรอเออนั่นแหละนะทุกคนแต่ก็ความดีความงามก็คือเพื่อนฉันมีรถมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสะดวกตรงการเดินทางนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้รถที่มหาลัยเขาจัดไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีรถเหมือนแบบรถประจำทางที่แบบมหาลัยเขาจัดไว้ให้นั่นแหละนะทุกคนไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเออมันก็ง่ายดีแล้วก็ไปตรวจโควิดก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็จองรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้ถ่ายช่วงโมเมนต์ที่แบบเออไปจองรูปเพราะมันรู้สึกรีบๆยังไงไม่รู้นะแม้อาจจะแบบไม่ได้ต้องรีบอะไรคือเดี๋ยวก็รีบไปก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ารอรีบเราก็มีเวลาไปถ่ายรูปนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเออญาติฉันก็มายินดีเอออะไรต่างๆนะก็มีความว่าวุ่นวายระดับหนึ่งก็คือถ่ายรูปเสร็จกินข้าวก่อนเข้าไปรับคือทางเราเนี่ยรับจริงๆนะคือตามตารางอ่ะคือ14:00นะฮะก็คือแบบพิธีรับอ่ะคือ14:00นะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยต้องไปเต็มตัวจะต้องไปเตรียมตัวตั้งแต่ประมาณ11:00ซึ่งเออก็ดีที่แบบว่าเร็วเพราะว่าก็เกิดอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือทางเราเนี่ยถุงเท้าข้อไม่ยาวพอนะทุกคนที่จะเข้ารับปริญญาได้งงนิดนึงนะทุกคนก็คือต้องเป็นข้อแบบเออกลางน่อง1เออแบบคุมข้อไม่ได้1อ่ะข้อมานิดนึงไม่ได้ต้องน่องต้องถึงน่องถึงเท้าต้องถึงน่องนะทุกคนอีกนิดนึงคือฉันเกือบจะซื้อถุงน่องใส่แล้วเด้อเพราะว่าแบบยังไงใส่ยังไงเออแต่ก็แถวนั้นน่ะมันก็มีตลาดอะไรเงี้ยเขาก็มีขายแต่ว่าก็มาเล่ากันว่าเออมันยังไงมันมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นมาแต่พอเปลี่ยนปุ๊บก็เข้าได้ปกตินะทุกคนแล้วก็ไปนั่งรอนั่งจ่ายนั่งนุ่งนิ่งนั่งนั่นนั่งเหม่อลอยนั่งหลับฉันคนหนึ่งที่หลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เข้าไปในหอประชุมเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนแบบสเกจโจว่าเฮ้ยในพิธีจะมีอะไรบ้างนะจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราตรงนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเหมือนแบบทวนนิดนึงว่าเออฉันต้องพวกเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็เข้าไปแล้วก็ต้องนั่งพอเขาอธิบายสเกจโจเสร็จเออพูดแบบว่าวนเขาเรียกอะไรทวนความจำทวนพิธีทวนการปฏิบัติเราอีกทีนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นั่งรอเวลานะฮะทุกคนก็หลับนะจนพิธีเริ่มคือด้วยส่วนตัวรู้สึกว่าเร็วมากนะเหมือนแบบเหมือนมันเหมือนเพราะว่าไม่รู้สิแบบ
มันเร็วอ่ะมันเร็วแบบคือมันเหมือนเร็วแต่มันก็เหมือนไม่เร็วเพราะว่าออกมาเนี่ยก็4โมงแล้วทุกคนเพราะว่าทางเราเนี่ยเป็นจะเรียกว่าไงคือที่เนี่ยรับแบบว่าไม่ใช่รับแล้วออกจากห้องนะทุกคนรับแล้วก็ยังต้องอยู่ในห้องจนกว่าแบบจะมอบจนหมดอะไรอย่างนี้นะฮะจนหมดทุกคนอะไรอย่างนี้ถึงจะได้ออกนะทุกคนแต่ว่าทางเราเนี่ยก็คือห้องมันเต็มมันจำนวนไม่พอนะก็ต้องออกมานั่งรอด้านนอกอะไรอย่างนี้นะซึ่งออกมานั่งรอด้านนอกเนี่ยก็ต้องรอจนกว่าเขาจะได้รับกันครบทุกคนนะทุกคนก็คือรอจนแบบจบพิธีจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นถึงจะออกมาได้พอออกมาได้ก็คือแบบหิวข้าวหาข้าวกินก่อนหนึ่งนะก็คือฉันไทยลูกกับแม่ไทยลูกกับแม่ทันหาข้าวกินหาข้าวกินหาข้าวกินเพราะแบบเราไม่กล้ากินเยอะเกินไปก่อนเข้ารับปริญญานะทุกคนก่อนเข้าพิธีเพราะว่ากลัวว่าจะแบบว่าปวดท้องปวดใจหรือจะมีความแบบนึกออกปะแบบอิ่มเกินไปอึดอัดจังเลยอยากเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันจะมีความแบบอึดอัดอะไรก็เลยไม่ได้กินเยอะเกินไปก็มีกินกลุ่มกลิ่มเบาๆข้าวไข่โค่นอะไรอย่างเงี้ยเบามากเบาแบบเบามากๆคือแบบข้าวเนี่ยกินไปครึ่งนึงมั้งเพราะว่าแบบเซตตัวเองแล้วตอนที่ก่อนจะเข้าเนี่ยเขาก็จะมีของแจกเป็นอารมณ์เหมือนแบบของว่างให้ทานเล่นรองท้องก็ไม่กินเพราะว่ากลัวกลัวปวดท้องนะทุกคนแล้วยิ่งเป็นแบบขนมปังเนี่ยมันยิ่งอืดฉันก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าฉันอดทนดีกว่าก็คือพอออกจากหอประชุมก็คือแบบเป็น EP ท่านหนึ่งที่โหยหาของกินไก่ย่างหมูทอดอะไรอย่างงี้นะแต่แบบโดยรวมคือแบบสนุกสนุกอะไรวะไม่สนุกนะไม่สนุกแต่แบบเป็นบรรยากาศหนึ่งที่แบบไม่เคยเจอไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตเลยเนาะก็เลยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็ไม่อยากรับอีกมีโอกาสก็ไม่อยากรับอีกนะทุกคนแต่เพราะว่ามันแบบมันหลายอย่างมันเตรียมตัวเยอะมากทุกคนแล้วการใช้เงินรับปริญญาคือแบบมันเยอะมากมันเยอะแบบทุกคนรู้ตัวทุกคนที่รับปริญญาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ารับปริญญาใช้เงินเยอะมากมันไม่ได้ใช้เงินเรื่องของแบบว่าการจ่ายเงินนี่แต่มันแบบมีรายละเอียดยิบย่อยแบบค่าที่พักค่าชุดคุยค่าเช่าค่าเดินทางค่าซ้อมค่านู่นคือมันเยอะมากมันยิบย่อยเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วแบบมนุษย์เงินเดือนอย่างฉันที่มีเงินเดือนไม่ได้สูงมากก็จะรู้สึกว่าทำไมเงินฉันเงินเก็บฉันน้อยจังเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งบางส่วนที่จะต้องมาใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะทุกคนก็เสร็จสิ้นกันไปกับการรับปริญญานะก็จบอย่างเป็นทางการแล้วจบแบบออฟฟิเชียลแล้วซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ออฟฟิเชียลแต่แบบจะพูดไงคือมันก็ไม่เชิงว่ามันก็จบออฟฟิเชียลแบบหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วนึกออกว่าก็คือจะแบบจบจริงๆแล้วมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนมีแบบใบวุฒิอะไรอย่างชัดเจนอยากให้ทุกคนดู นี่นะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ด้านในนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรใบปริญญาบัตรนั่นเองนะทุกคนก็มีชื่ออีชานอะไรอย่างงี้ขอบอกก็คือในนี้ก็จะมีชื่ออีชานอะไรอย่างงี้จบเมื่อไหร่อะไรยังไงบลาบลาบลานะฮะมีลายส่งลายเซ็นก็นั่นแหละนี่ก็คือถ้าไม่รับก็ได้รับไหมก็ได้รับแต่ก็ไปรับหน่อย เอารูปหน่อยนี่นะทุกคนก็ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนเป็นไฟนอลของชีวิตมหาลัยนะทุกคนคือเหมือนทุกมหาลัยมันก็จะต้องมีแบบอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จะต้องได้รับใบปริญญาบัตรนะคือแม้ว่าจะเป็นแบบเอกชนแล้วคือทุกมหาลัยมันต้องได้รับอยู่แล้วนะแค่แบบว่าคุณจะได้รับกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่พิธีแต่ละมหาลัยมันก็ต่างกันแต่ชีวิตมหาลัยก็ของเราก็มันน่าจะมีแค่นี้แล้วแหละหลังจากนี้มันคงไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากรับปริญญาเข้าพิธีอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะมาแบ่งปันกันนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ชีวิตฉันก็จะไม่ได้เป็นเด็กมหาลัยต่อไปแล้วแต่ฉันจะยังคงมีความเก็บความรู้น่ารักว่ะคือแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักศึกษาอีกต่อไปแล้วอย่างเป็นทางการนะฮะเราก็สามารถมาอัปเดตได้นะว่าแบบว่ามหาลัยยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็มีความว่าเฮ้ยยังมีความแบบว่าคุยกับน้องๆรุ่นน้องที่มหาลัยอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีโมเมนต์เขาเรียกแหละไปงานรับน้อง PR แล้วเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันว่ามันยังไงถ้าหากว่าเก็บมาได้นะก็อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับซีรีส์นะฮะรับปริญญาหรือ graduation นะครับ graduation EP นี้ก็ EP สุดท้ายนะน่าจะเป็น EP ที่5หรือเปล่า5หรือ6น่าจะเป็น EP ที่5นะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายฉันจะนอนแล้วคือตาสำหรับลอยมากฝันดีทุกคน
ฝันดีจ้ะ